สถานที่เสี่ยงที่มักเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็คือตลาดสดนะคะกรมอนามัยก็เข้าไปสำรวจตลาดสดบางแห่งก็พบว่าไม่มีความเข้มงวดค่ะโดยมีลูกค้านั้นไม่ลงทะเบียนผ่านเข้าตลาดก่อนนะคะจึงได้มีการกำชับให้ดำเนินมาตรการคุมโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะขณะเดียวกันก็แนะนำให้ผู้ประกอบการตลาดนั้นหมั่นล้างทำความสะอาดตลาดอยู่เสมอค่ะพื้นที่ตลาดเป็นจุดเสี่ยงที่อาจพบการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นกลุ่มก้อนได้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยระบุว่าเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคผู้ประกอบการตลาดควรมีการล้างตลาดตามหลักสุขภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งส่วนแผงอาหารสดต้องล้างทุกวันค่ะวิธีการตามหลักสุขภิบาลให้ปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. ล้างแผงจำหน่ายอาหารสดอาหารทะเลและแผงเนื้อสัตว์ชำแหละทุกวันด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำผสมคลอรีนหรือใช้โซดาไฟชนิด 96% เพื่อขจัดคราบบริเวณไขมันฝังแน่นค่ะ 2. ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างทางเดินฝาผนังแผงและก็กวาดล้างลงสู่ทางระบายน้ำเสีย 3. บริเวณที่พักขยะค่ะต้องเก็บรวบรวมขยะไปกำจัดให้หมดและล้างทำความสะอาดและ 4. บริเวณที่กั้นผ้าห้องน้ำห้องส้วมแบบหยอดเหรียญอ่างล้างมือที่ปัสสาวะก๊อกน้ำสายฉีดชำระหรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันในตลาดให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุก 1-2 ชั่วโมงฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฟอกขาวและล้างออกด้วยน้ำให้สะอาดค่ะนอกจากนี้กรมอนามัยได้ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการตลาดให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการประเมินตนเองผ่านทางแอปแพลตฟอร์มค่ะไทยสต๊อปโควิดPlus ของกรมอนามัยนะคะขณะนี้ก็มีตลาดที่เข้าประเมินแล้ว 3,014 แห่งผ่านเกณฑ์ 2,360 แห่งคิดเป็นร้อยละ 78.3 และตลาดที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน654 แห่งคิดเป็นร้อยละ 27.7 ค่ะโดยเพราะว่ามาตรการที่ไม่ได้ดำเนินการมากที่สุด3อันดับแรกนะคะก็คือการลงทะเบียนการควบคุมจำนวนลูกค้าระบบระบายอากาศสำหรับตลาดที่ยังไม่เข้าร่วมการประเมินหรือประเมินไม่ผ่านก็ขอให้เข้าร่วมประเมินตนเองอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการภายในพร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ